ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถ้อยคำแห่งชัยชนะพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านดำเนินชีวิตในชัยชนะพระเยซูกำลังสร้างคริสตจักรที่ชนะและเข้มแข็งซึ่งประตูแดนมรณาไม่สามารถเอาชนะได้เลยในขณะที่ท่านได้ฟังการสอนพระวจนะของพระเจ้านี้ท่านจะได้เรียนรู้ว่าจะดำเนินชีวิตในชัยชนะและเอาชนะโลกได้อย่างไรให้เปิดใจของท่านเชื่อและคาดหวังว่าพระเจ้าจะตรัสกับท่านและเชื่อว่าชีวิตของท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านทางฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าสวัสดีครับพี่น้องทุกคนขอบคุณมากที่มาชมรายการถ้อยคำแห่งชัยชนะผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับพระพรจากพระคำในวันนี้และพระพรที่ได้รับนั้นจากพระคำจะเป็นการที่ฤทธิ์เดชในพระคำความจริงในพระคำเกิดผลในชีวิตของท่านท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยด้วยและบางคนก็ถูกผูกมัดด้วยการต่อสู้ในชีวิตเพื่อจะพยายามเป็นผู้ชอบธรรมได้การต่อสู้เพื่อจะพยายามเอาชนะบาปแล้วก็เลิกบาปไม่ทำบาปแต่มีความประพฤติอันชอบธรรมได้แล้วเขากำลังต่อสู้ดิ้นรนกับเรื่องนี้อยู่และไม่สำเร็จเพราะว่าเราต้องเข้าใจความจริงเกี่ยวกับความชอบธรรมเราจะสำเร็จในเรื่องนี้ได้อย่างไรและจุดเริ่มต้นในการสำเร็จให้มีชีวิตและมีความประพฤติอันชอบธรรมนั้นได้คือจุดเริ่มต้นก็คือในคือเป็นความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์ความจริงที่พระเจ้าสอนเกี่ยวกับความชอบธรรมและเราได้ศึกษาด้วยกันมาแล้วว่าคือความชอบธรรมได้รับการเปิดเผยจากข่าวประเสริฐของพระเยซูถ้าจะเข้าใจความชอบธรรมอย่างถูกต้องเราต้องดูศึกษาเข้าใจข่าวประเสริฐของพระเยซูพระเยซูทำอะไรบ้างเพื่อเราและการที่พระองค์เส้นประชงโบไม้กันแข็งฟื้นขึ้นจากความตายและขึ้นสู่สวรรค์นั่งขวาประหัตพระเจ้าอีกนั้นคือเกิดประโยชน์พรอะไรบ้างให้กับเราได้จริงๆนะครับด้วยและในเมื่อวานเราได้ศึกษาเกี่ยวกับความชอบธรรม3ประเภทด้วยกันแล้วในวันนี้ผมอยากจะให้เราได้ศึกษาในหัวข้อว่าพระเจ้าทำให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมอาเมนคือทางเดียววิธีเดียวที่ท่านจะเป็นผู้ชอบธรรมได้ก็คือจำเป็นต้องที่พระเจ้าทำให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมได้นั้นก็เลยอยากจะให้เราได้ศึกษาในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ให้เราได้เข้าใจในเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับผมได้สอนบ้างแล้วแต่วันนี้เราจะดูเฉพาะในเรื่องนี้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมและท่านไม่สามารถทำให้ตนเองเป็นผู้ชอบธรรมหรือมีความชอบธรรมได้ถ้าเรามาเปิดดูในโรมบทที่10อีกครั้งหนึ่งอยากจะให้ทบทวนข้อหนึ่งที่ได้สอนมาแล้วในโรมบทที่10ข้อ2ถึงข้อ4ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่าพวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติพระเจ้าแต่ไม่ได้เป็นตามปัญญาอาจารย์เปาโลกำลังพูดเกี่ยวกับชาวอิสราเอลเพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าเขาไม่รู้ว่าความชอบธรรมจากพระเจ้าเป็นของขวานอย่างเดียวจึงเขาพยายามทำให้ตนเองเป็นผู้ชอบธรรมด้วยการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทีนี้บอกว่าข้อที่3เพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าแต่อุตส่าห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นซึ่งเขาทำไม่ได้แต่คริสเตียนบางคนยังพยายามทำแบบนี้นี่หมายความว่าเขาพยายามทำให้ตนเองเป็นผู้ชอบธรรมหรือเขาพยายามทำให้ตนเองมีความชอบธรรมเขายังไม่รู้จักไม่เข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้าว่าเขาทำไม่ได้ถ้าดูต่อนะครับพวกเขาจึงไม่ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติอาเมนคือหมายความว่าการที่จะพยายามให้ตนเองเป็นผู้ชอบธรรมโดยปฏิบัติตามธรรมบัญญัติจบไปแล้วไม่มีแล้วไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็ใช่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเพื่อจะทำให้ชอบธรรมเพราะว่าเราทำไม่ได้เหมือนกันแต่เราปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเพราะเรารักพระเจ้าเราอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าและพระองค์ทำกิจภายในเราทำงานภายในเราให้เราสามารถปฏิบัติตามธรรมบัญญัติได้แต่ปัญหาในคริสตจักรหลายที่หลายคริสเตียนหลายคนนะครับเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้า
กินเขากลับมาใช้พระคัมภีร์เดิมวิธีในพระคัมภีร์เดิมพยายามคืออุตสาห์พยายามจริงๆอย่างสุดกำลังความสามารถของเขาที่จะให้ทำให้ตนเองเป็นผู้ชอบธรรมและมีความชอบธรรมแต่พี่น้องทั้งหลายพระเยซูเป็นจุดจบกับเรื่องนั้นทั้งสิ้นเปลี่ยนไปแล้วเข้ามาในพันธสัญญาใหม่เปลี่ยนไปเลยอาเมนอาเมนเพราะฉะนั้นเราต้องระวังในเวลาศึกษาพระคัมภีร์เราต้องแยกออกความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่อาเมนคือถ้าเราไม่ได้สอนพันธสัญญาเดิมด้วยความสว่างที่มีอยู่ในพันธสัญญาใหม่เราจะสอนผิดและทำให้คนตกในสภาพนั้นเหมือนชาวอิสราเอลมีความกระตือร้นก็จริงแต่ไม่มีปัญญาแล้วเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาพยายามใช้ความประพฤติของตัวเองทำให้ตัวเขาเป็นคนชอบธรรมรู้สึกชอบธรรมได้แล้วอาเมนคือเปลี่ยนไปไม่ได้มนุษย์ทำให้ตนเองเป็นผู้ชอบธรรมหรือมีความชอบธรรมไม่ได้นะครับถ้าดูต่อในข้อที่4เพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรมอาเมนคือวิธีการของพระเจ้าในปัจจุบันคือความเชื่อในพระเยซูให้เรามาอ่านในโรมบทที่3นะครับในโรมบทที่3ข้อที่19และจริงๆถ้าศึกษาในหนังสือโรมทั้งหมดเป็นการเน้นเรื่องความชอบธรรมโดยความเชื่ออาจารย์ปาโลพยายามสอนแก้ความเข้าใจในพวกเขาเพราะว่ามีสมัยโน้นมีคนออกไปเป็นยังใช้พระคัมภีร์เดิมวิธีการของพระคัมภีร์เดิมเขายังเพิ่งพาความประพฤติตามปฏิบัติความประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นคือเพื่อจะทำให้ตนเองชอบธรรมเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าได้เขาเข้าไปในคริสตจักรของคริสเตียนสมัยนั้นสอนโมเสสเข้ามาต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วยจึงจะรอดได้จึงจะเป็นผู้ชอบธรรมได้มีปัญหาแบบนี้มากมายในสมัยนั้นแล้วอาจารย์ปาโลพยายามแก้ไขเรื่องนี้ให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าไม่ใช่นะครับแล้วหนังสือโรมทั้งหมดก็จะช่วยให้เข้าใจในเรื่องนี้ได้ในเวลาเดียวกันหนังสือโรมก็สอนเรื่องอื่นๆด้วยแต่จะเกี่ยวข้องความชอบธรรมตลอดนะครับอาเมนในโรมบทที่10ข้อที่2เอาใหม่ครับโรมบทที่3ข้อที่19เรารู้แล้วว่าธรรมบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้นก็กล่าวแก่พวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อปิดบักทุกคนและให้โลกทั้งหมดอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้าอาจารย์ปาโลกำลังอธิบายธรรมบัญญัติมีไว้สำหรับคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติพี่น้องทั้งหลายพระคัมภีร์สอนว่าคริสเตียนเราควรจะอยู่ใต้พระคุณเดี๋ยวเราจะศึกษาอีกวันหนึ่งในเรื่องนี้การแตกต่างระหว่างอยู่ใต้ธรรมบัญญัติและใต้พระคุณแต่ทีนี้บอกว่าธรรมบัญญัติทุกข้อได้ที่ได้กล่าวนั้นก็กล่าวแก่พวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติทำไมเพื่อปิดปากทุกคนและให้โลกทั้งหมดอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้าคือหมายความว่าคนที่พยายามปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเพื่อจะเป็นคนชอบธรรมได้เพื่อจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้เพื่อจะเป็นที่พระเจ้ายอมรับเราได้รับเราได้คือผลสรุปอย่างเดียวเขาต้องปิดปากอย่างเดียวเพราะเขารู้แล้วไม่สำเร็จเขารู้แล้วล้มแล้วไปเลยและเขารู้แล้วเขาเหลือแต่การพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าอย่างเดียวคือพี่น้องทั้งหลายถ้าคริสเตียนพยายามอยู่ใต้ธรรมบัญญัติดำเนินชีวิตโดยเพิ่งพาความสามารถพลังตัวเองที่จะปฏิบัติตามได้คือท่านจะต้องปิดปากท่านจะต้องรู้สึกและจะได้เหมือนตระหนักถึงการพิพากษาตลอดทำผิดทำไม่ถูกทำบาปจะมีการพิพากษาลงโทษนั่นคือสภาพคนที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมและภายใต้ธรรมบัญญัติแต่สำหรับคริสเตียนควรจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าดูในข้อที่20เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมไ
ไม่มีใครอันนี้ในสายพระเนตรพระเจ้านะครับไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเอเมนไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องปฏิบัติตามพระคัมภีร์แล้วเราต้องปฏิบัติตามพระคัมภีร์ก็จริงธรรมบัญญัติ10ประการนั้นเราต้องปฏิบัติตามเอเมนแต่การที่จะปฏิบัติตามเพื่อจะพยายามชำระตนเองให้ชอบธรรมได้ไม่มีใครทำได้และถ้าเป็นคริสเตียนพยายามทำแบบนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเป็นสิ่งที่บันทึกไว้ในข้อที่20ให้เราดูต่อนะครับในข้อที่20โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปคือหมายความว่าคริสเตียนหรือคนในพันธสัญญาเดิมก็ได้แต่ถ้าคริสเตียนทำแบบนี้ในปัจจุบันก็จะเหมือนกันถ้าคริสเตียนพยายามชำระตัวเองทำให้ตนเองชอบธรรมโดยการประพฤติของตัวเองโดยการพึ่งพาความสามารถที่จะปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินั้นได้คือผลสรุปที่จะเกิดขึ้นเขาจะรู้จักบาปอย่างเดียวเพราะเขาทำไม่ได้เขาจะพยายามอาจจะทำได้ดีสักพักหนึ่งแต่แล้วก็ล้มแล้วไปอีกพลาดไปอีกบาปไปอีกเขาทำไม่ได้คือการปฏิบัติแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้คนในที่สุดจะได้รู้จักแต่บาปอย่างเดียวเขาจะไม่รู้จักพระเจ้าเขาจะไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าเขาจะสรุปว่าคนบาปคนบาปคนบาปเป็นคนบาปเป็นคนบาปเป็นคนบาปสมควรได้รับการพิพากษาจากพระเจ้านั่นคือผลที่จะเกิดขึ้นจากคนที่เพิ่งพาการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเพื่อเป็นผู้ชอบธรรมได้คือซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำพระองค์ต้องการให้เราได้รับการปลดปล่อยจากชีวิตแบบนั้นเพราะอย่างที่ผมเคยพูดมาแล้วคนทำแบบนั้นชีวิตเขาเหมือนโยโย่ขึ้นลง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 คือเขาแย่เขาไม่มีความสุขจริงๆเพราะเขาใช้วิธีที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีคนใดทำให้ตนเองเป็นผู้ชอบธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นการที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติจากพระเจ้าหรือจะประพฤติตามข้อบังคับที่เราเขียนขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองอเมนบางคนก็เป็นคนเคร่งศาสนาในรูปแบบลักษณะที่ฟาริสีในพระคัมภีร์เป็นอยู่คือเขาปฏิบัติตามธรรมบัญญัติไม่ได้อยู่แล้วจึงเขาตั้งกฎขึ้นมาใหม่และกฎขึ้นมาใหม่นี้เขาพอจะทำได้บ้างทำได้ง่ายกว่าดีกว่าอเมนจึงเขาทำแบบนั้นเพื่อจะมันปลอบใจตัวเองได้เราทำได้เราไม่บาปแล้วคือเขาพยายามแก้ความรู้สึกผิดเขาพยายามแก้ความรู้สึกเป็นคนบาปเขาพยายามแก้จิตสำนึกบาปที่อยู่ภายในเขาให้เขามองตัวเองตลอดผิ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 ดเป็นคนบาปเป็นคนบาปเป็นคนบาปพระเจ้าไม่ยอมรับเราพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษเราคือคริสเตียนบางคนยังต่อสู้กับเรื่องนั้นอยู่เพราะอะไรเพราะเขาพยายามทำให้ตนเองเป็นผู้ชอบธรรมแทนที่จะให้พระเจ้าทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมได้เอเมนถ้าดูต่อในข้อที่28นะครับแต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัตินอกเหนือธรรมบัญญัติเอเมนคือหมายความว่ามีความชอบธรรมปรากฏให้กับเราแล้วโดยที่เราไม่ต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติจึงจะเป็นคนชอบธรรมได้ขอให้พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่เราต้องดำเนินตามความหลักการของพระเจ้าในพระคัมภีร์ทั้งหมดแต่กำลังพูดว่าเราจะเป็นผู้ชอบธรรมได้อย่างไรเราจะแก้ความรู้สึกผิดได้อย่างไรเราจะแก้ความรู้สึกว่าเป็นคนบาปได้อย่างไรเราจะแก้ความรู้สึกเป็นคนสกปรกเป็นคนไม่ดีได้อย่างไรอเมนคือโดยที่เราใช้วิธีของพระเจ้าในเรื่องความชอบธรรมเรายอมให้พระเจ้าทำให้เราเป็นคนชอบธรรมทีนี้บอกว่าความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติอเมนไม่ว่าจะเป็นธรรมบัญญัติที่มาจากพระเจ้าหรือข้อบังคับที่คริสเตียนคนใดหรือคริสตจักรใดๆตั้งขึ้นมาเองอเมนคือตั้งขึ้นมาเพื่อว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ได้คุณจะเป็นสมาชิกคริสตจักรที่ดีคือเราต้องระวังดีๆถ้าคุณทำแบบนี้ได้คุณจะเป็นคนชอบธรรมได้เ
เราจะยอมรับคุณได้คือความคิดคำสอนคำพูดแบบนี้กำลังนำคริสเตียนกลับไปสู่พันธสัญญาเดิมใช้วิธีการในพันธสัญญาเดิมเพิ่งพาความประพฤติของตนเองที่จะรู้สึกว่าเป็นคนดีได้แล้วรู้สึกว่าเป็นคนชอบธรรมได้แล้วที่จะรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าได้แล้วพี่น้องทั้งหลายความชอบธรรมของพระเจ้าปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติแล้วเอเมนเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการนั้นไม่ได้เลยนะครับถ้าดูต่อนะครับในข้อที่21ความชอบธรรมดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญัติและพวกผู้เผยพระวจนะหมายความว่าในพระคัมภีร์เดิมในพวกธรรมบัญญัติแล้วก็พวกผู้เผยพระวจนะนั้นคือได้สอนได้พูดเกี่ยวกับความชอบธรรมแบบนี้ที่จะมาถึงในอนาคตด้วยนะครับคือในถ้าดูในข้อที่27นะครับในข้อที่27เพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรมาอวดบางคนก็มาอวดชาวฟาริสีสมัยนั้นก็อวดในการประพฤติของเขาเองไม่มีอะไรที่อวดได้ข้อที่27เพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรมาอวดไม่มีทางทำได้เลยจะเอาการทำตามธรรมบัญญัติหรือจะเอาการประพฤติหรือก็ไม่ได้แต่ต้องเอาหลักเกณฑ์ของความเชื่อเอเมนเพราะเราเห็นว่าคนหนึ่งคนใดจะถูกชำระให้ชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการประพฤติตามธรรมบัญญัติเอเมนพี่น้องทั้งหลายข้อพระคัมภีร์แล้วนี้ทำให้เราได้เข้าใจอย่างชัดเจนท่านไม่สามารถทำให้ท่านเป็นคนชอบธรรมด้วยตัวเองได้มีทางเดียวเป็นพระเจ้าทำให้ท่านเป็นคนชอบธรรมเอเมนแล้วพี่น้องทั้งหลายคริสเตียนหลายคนต่อสู้กับความรู้สึกผิดรู้สึกต่ำต้อยรู้สึกปกพร่องรู้สึกไม่ดีรู้สึกบาปเขาพยายามแก้ความรู้สึกนั้นและวิธีการที่เขาแก้คือพึ่งพาการประพฤติของตัวเองถ้าเราทำได้แต่พี่น้องทั้งหลายวิธีการของพระเจ้าที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นทั้งหมดคือโดยความเชื่อว่าพระเจ้าให้ของประทานแห่งความชอบธรรมแล้วและเมื่อถูกสร้างใหม่บังเกิดใหม่พระองค์สร้างให้เป็นคนชอบธรรมแล้วในวันพรุ่งนี้เราจะมาศึกษาต่อไปอีกว่าพระองค์ทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมได้โดยวิธีไหนผมเชื่อว่าทุกคนได้รับพระพรจากพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อว่าจะได้รับการปลดปล่อยในความจริงในพระคำด้วยขอนุ่งใจพี่น้องทั้งหลายอย่าพึ่งพาตัวเองแต่พึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาในสิ่งที่พระองค์เชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเพื่อท่านเอเมนนั่นคือพันธสัญญาใหม่เอเมนผมขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเราเชื่อว่าท่านได้รับพระพรและได้รับการหนุนใจโดยพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านตัดสินใจว่าท่านจะเป็นคริสตจักรที่ชนะและเข้มแข็งไม่ใช่คริสตจักรที่อ่อนแอและพ่ายแพ้ผ่านทางความเชื่อในพระราชกิจของพระเยซูที่สำเร็จลงท่านสามารถเอาชนะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกได้ขอเชิญท่านมาร่วมกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในถ้อยคำแห่งชัยชนะท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาของศิษยาภิบาลคีตพร้อมทั้งโครงร่างและ PowerPoint ได้ที่ www.remathailand.org ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านอย่างบริบูรณ์ค่ะ